จากอีสานลงใต้กันบ้างดีกว่าค่ะไปดูต้นคลุ้มหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยต้นคลุ้มก็จะเอามาทำเป็นฝาชีที่เราได้ใช้กันนี่แหละค่ะแต่คราวนี้ชาวบ้านต่อยอดไปไกลกว่านั้นอีกเอาไปทำโคมไฟสนนราคาสูงถึง 5,000 บาทสวยงามขนาดไหนไปดูค่ะอันนี้โคมไฟหรือฝาชีคะโคมไฟนะคะแต่หน้าตาคล้ายฝาชีเป็นโคมไฟจักสานด้วยต้นคลุ้มอันนี้เป็นฝีมือของกลุ่มต้นคลุ้มจักสานบ้านวังตงหมู่ที่4ตำบลนาทรอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลค่ะต่อยอดมาจากฝาชีนี่แหละปกติเนี่ยเขาสานฝาชีตะกร้าอยู่แล้วเอามาผนวกกันแล้วประยุกต์เป็นโคมไฟสนนราคาสูงถึง 5,000 บาทโอ้โหสร้างรายได้ให้กลุ่มเป็นกอบเป็นกำนะคะแล้วกลายเป็นของฝากของดีที่สตูลไปเลยประธานกลุ่มแม่บ้านจากสานาทรชื่อคุณอรุณีเกาะกลางบอกว่าแนวคิดนี้ไม่เหมือนใครค่ะกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเอาต้นคลุ้มที่มีลักษณะเป็นกอกคล้ายกับต้นขาและเป็นพืชหายากนะคะต้นคลุ้มที่จะเอามาใช้เนี่ยแบบธรรมดาก็ไม่ได้ค่ะต้องแก่หรือลำต้นต้องมีใบที่แตกเป็น3ยอดเอามาขูดเปลือกสีเขียวด้านนอกออกจะได้เนื้อสีน้ำตาลหลังจากนั้นผ่าตรงลำปล้องเป็น4ซีกแล้วก็เหลาเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็เอามาใส่อุปกรณ์ทำให้เส้นเนี่ยเรียวเล็กลงเสร็จแล้วเอาไปขึ้นโครงจากสารฝาชีสลับไปสลับมาก็จะได้รูปร่างที่สวยงามผสมผสานใส่ลวดลายมีลายขัดและที่ขอบๆก็จะเป็นลายฉัดสวยมากนะคะเสร็จแล้วก็เอามารวมกันแล้วประกอบกันเป็นโคมไฟสนนราคามีตั้งแต่100สูงสุดคือ 5,000 บาทแล้วแต่เล็กใหญ่ลวดลายต่างๆกันไปค่ะแล้วก็ราคาที่ขายนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนชอบเล็กก็จะถูกหน่อยแต่ไม่ได้ขายแค่โคมไฟตะกร้าก็ขายนะคะราคาตั้งแต่ร้อยไปถึงหลักพันเหมือนกันโคมไฟที่จักสานด้วยต้นคลุ้มราคาสูงถึง 5,000 บาทนะคะกลุ่มนี้เขามีสมาชิกกัน60คนเพราะฉะนั้นถ้าหารๆกันแล้วรายได้ขั้นต่ำตกวันละไม่ต่ำกว่า300บาทนี่รวมตัวกันแล้วคิดอะไรดีๆแบบนี้ก็จะได้สิ่งดีๆกลับคืนไปนะคะ